ดีค่ะ้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกนะทุกคนเนี่ยใช้กฎหมายหมดถ้าไม่ใช้กฎหมายเธอว่าผิดไหมผิดครับใช่สมบัติทรัพย์สินของผู้อื่นเรามาเป็นของเราไม่รู้ได้ยินท่านแต่โดนที่มองซ้ายมองขวาลูกดูถอดถอดไปเดินดูไม่รู้ถูกไหมคุณนาซีถูกไหมกับลูกตาไปเดินไม่ได้ยินเลยครูไม่ได้ยินเราเหรอเปิดตู้ไปลูกไม่ได้ยินจริงๆครูหนูฟังตอนเสียแล้วป่ะดูปากครูจะได้มาดูต่อเจ็บทดสอบคอนเรียนนะเขียนไหมครูเขียนเลยไหมครูอะไรจ๊ะเขียนเลยไหมคะเวลา10นาทีใครจะหาจากไหนก็ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก่อนจะเรียนเรามาทดสอบความรู้ของเด็กๆก่อนว่าเด็กๆรู้รู้ไหมคะเด็กว่ารู้มากแค่ไหนจัดกูเพื่อนต้องจ่ายกูให้เรียนตากินตานะลูกนะต้องตั้งใจเรียนค่ะเดี๋ยวต้องกินแป๊บหนึ่งพี่นานอีก40นาทีก็จะหมดเวลาแล้วลูกอดทนหน่อยเราต้องฝึกความอดทนลูกไม่เรียนตากินตานะคะจะไม่เราเสียสมาธิได้เพราะใจหยุดต่ออยู่กับของนี้ข้อที่3ยกตัวอย่างมาสอบกฎหมายนะลูกแน่อย่างน้อยครับข้อที่2อาจจะยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ข้อสมุดรักษาไว้ดีนะทำงานให้เรียบร้อยเอาในสมุดวิชาปักคุมนะลูกแน่หนังสือหนังสือใช้เล่มนี้เรียนตลอดเทอมตลอดปีการศึกษาเลยไม่เปลี่ยนสมุดค่ะคุณจะดูหลักฐานลบรอยเดี๋ยวรอบนี้ส่งงานมาที่ครูเดี๋ยวครูจะตรวจให้เป็นลายครูไปเลยส่งงานลายครูมีแล้วมีแล้วใช่ไหมลายครูเอสแล้วใช่ไหมแล้วขยายแล้วจดมือครู098ส่งมานะรอบนี้นะจะใช้กันเรียนไปเรื่อยๆเราครูเบอร์ครูใบเบอร์อะไรแล้วอ่ะ0103812เอาครบ10ตัวนะ0980103812อีก4นาทีค่ะ
อบก่อนเรียนกันทุกท่านนะคะที่ไปกลับไปศึกษามาได้เลยแสดงว่าเราไปเรียนไปรู้มีความกระตือรือร้นที่ขึ้นป.6แล้วปีหน้าที่ก็จะสอบเข้าโรงเรียนนะลูกนะเรียนคือจะต้องตื่นตัวตั้งแต่แรกเลยจะได้ยังคะยังครับได้ยังเมื่อกี้ยังครูยังเหรอเอาเรียนเลยจะไปอื่นเลยเวลาว่าเสร็จได้ยังลูกยังละน้องเพียร์เสร็จได้ยังคะใกล้เสร็จแล้วครูเอเลน่ายังเลยตอบเยอะๆลูกตอบเยอะๆอย่าเอาเต็มลูกเดียวเยอะๆให้พอรู้ใจความสำคัญเก็บโอเคไหมจ๊ะยังครูเร่งมือหน่อยค่ะน่ารักมากเลยตั้งใจทำงานอย่างสบายจะบักจะมีคุณละไม้เสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จจ้าไม่มีจ้ายังไม่เสร็จละไม้เขียนเส้นใต้เลยไหมคะเสร็จแล้วครับคุณยังไม่เสร็จทีนัตติดาเข้ามาเรียนนัตติดาเสร็จแล้วครับไปแล้วนะหน้าต่อไปค่ะเรามารู้อักษรหมายหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรหมายข้อบังคับข้อบังคับข้อบังคับกติกาใช้บังคับควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมนี้ให้ปฏิบัติจดมากครูทำไม่จดแบบไม่ต้องให้ปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนกันแล้วตามกฎหมายนะคะทุกคนไม่ยกเว้นคนใดคนหนึ่งนะลูกนะต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะลูกครับใครจะตอบคะถ้าไม่ป
ประชาชนวุ่นวายสังคมวุ่นวายนั่นนั่นนะสังคมไม่สงบสุขสังคมไม่สงบสุขอะไรคะสังคมไม่ปลอดภัยผมไม่มีระเบียบก็มีคนที่สังคมไม่ปลอดภัยสังคมวุ่นวายที่ไม่ปลอดภัยว่าอะไรลูกเกิดความทะเลาะวิวาทะเลาะวิวาทอะไรลูกทุกคนต้องปฏิบัติตามนะหากฝ่าฝืนจะมีลงโทษตามกฎหมายเช่นคุณไม้เนี่ยยกตัวอย่างคุณไม้นะไม่มีเงินเลยไม่ได้ทำงานนั่งนั่งรออย่างเดียวไม้ก็ไปขโมยเงินของข้างบ้านไม้โดนอะไรคะโดนจับโดนจับโดนจับครับเพราะไม่ถูกจับตามกฎหมายก็คือไปเอาอะไรของเพื่อนลูกทรัพย์สินของเพื่อนไปเอาทรัพย์สินทรัพย์สินที่เพื่อนหลวงเห็นคือว่าเพื่อนหลวงเห็นไม่ใช่เงินมีค่าสามารถใช้อะไรได้ตามกฎหมายลูกไม่จ่ายเงินมีค่าสามารถใช้อะไรได้ตามกฎหมายใช้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 ใครมีเงินอยู่ข้างข้างมาอ่านในเงินเอาเงินธนบัตรขึ้นมาอ่านดูที่ว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างให้ถูกกฎหมายน้องแรกที่ในเงินมันก็เขียนว่าอะไรในธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายขอบคุณเห็นแล้วยังน้องเพชรว่าเงินสามารถทำอะไรได้บ้างหาไม่เจอครูทำไมหาไม่เจออยู่ไม่รู้หน้าไหนตอบหน้าลองหาเลยตั้งหน้าดิใครตอบเมื่อกี้เงินสามารถใช้อะไรได้ตามกฎหมายชำระหนี้ชำระหนี้ใครตอบดิใครตอบบอกชื่อแม่เลยเพราะครูไม่เห็นหน้าเจอทุกคนคนละวะสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายทำหน้าที่ได้ตามกฎหมายหากเราฝ่าฝืนกฎหมายจะมีบทลงโทษลงโทษยังไงบ้างเช่นบทลงโทษของกฎหมายถ้าเราขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรก็ลงโทษเรายังไงบ้างโดนปรับโดนจับยึดอะไรยึดรถขับขี่ใบขับขี่ยึดใบขับขี่แล้วก็เราลองเป่าโดนจับยึดรถถ้าไม่ตัวเวลาขับรถเนี่ยจะถูกอะไรคะถูกปรับถ้าถูกปรับไปปรับเขาให้นายจะให้อะไรมาลูกใบสั่งถ้าไปปรับรู้ไหมว่าเด็กๆเป็นเสียค่าปรับที่ไหนโรงพักโรงพักโรงพักก่อนเด็กๆเป็นแสดงว่าเคยจับแล้วเหรอไม่ดูข่าวครูใครอีกดูข่าวเห็นไหมข่าวที่ว่าใครอ่ะที่ขับรถสีแดงอ๋อข่าวในข่าวที่ช่วง 2-3 วันมานี้ที่ว่าขับรถแล้วก็เหมือนจะเข่งกันปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาแล้วก็ไปชนแล้วมีคนตายก็เรียกว่าขับรถโดยประมาทประมาทประมาทเกินที่กำหนดเพราะว่าขับแค่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกมี200ข้อขับ100กี่กิโลเมตร930 90 91 93 133
225เร็วเกินกำหนดถ้าขับรถเร็วนี่นายก็จะมีกล้องอยู่ก็จับได้แล้วก็จับได้จับจากกล้องนะแล้วก็ตัดไปยังบ้านเขียนใบสั่งถ้าใบสั่งบ้านว่าถ้าเบียร์เป็นขับรถเร็วเกินกำหนดอาจจะมีใบสั่งไปถึงบ้านแล้วก็เราต้องให้เลยไปจับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมาดูต่อค่ะก็อะไรนะในข้ออะไรน่ามาดูกันนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราคือช่วยอ่านให้ฟังอันนี้จดได้ไหมครูไม่จดนะลูกจดไหมครูถ้าครูบอกว่าจดเตอร์ก็จดถ้าไม่บอกว่าจดเตอร์ก็ไม่ต้องจดไม่ต้องจดลูกอันนี้เรามาทำความโอเคโอเคศึกษาหาความรู้กันก่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแล้วอ่านต่อกันลูกมีครูถ้าหนูเคปหน้าจอไว้ได้ไหมอ่ะมีความสำคัญหลายประการเช่นประการที่หนึ่งสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติสังคมก็คือการสังคมหมายถึงอะไรนะลูกเช่นพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์สังคมทำไมก็เรียกว่าพึ่งเป็นสัตว์สังคมเพราะอะไรลูกด้วยกันเยอะๆนะทำไรได้มามันอยู่รวมกันมันเป็นหลายหลายตัวมันสามารถอยู่กันได้คนก็เหมือนกันเป็นสัตว์สังคมสังคมหมายถึงคนคนหรือว่าสัตว์คนลูกหลายคนค่ะเรียกว่าสังคมคนที่อยู่รวมกันหลายคนเขาเรียกสังคมเจ้าหน้าที่ก็ทำไมต้องเอาคืออะไรคะต้องสังคมสงบสุขสงบสงบสุขทำอย่างไรจึงให้สังคมสงบสุขลูกอยู่เฉย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 ใครตอบได้ว่าทำอย่างไรจึงให้สังคมสงบสุขปฏิบัติตามกฎหมายต้องครับอีกมากเยี่ยมมากนะคะนอกจากปฏิบัติตามกฎหมายแล้วอะไรอีกคะใครรู้บ้างเราคิดเรียนที่ตอบไม่ไปทะเลาะกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออซึ่งกันและกันอะไรอีกลูกอันนี้เราเรียนเรื่องกฎหมายอยู่นะมีอะไรคะมีอะไรคะทิ้งขยายเป็นที่เป็นทางนะคะทิ้งขยายเป็นที่เป็นทางเราเรียกปฏิบัติตามกฎหมายถ้าเราทิ้งขยายไม่เป็นที่เป็นทางสมมติว่ากูละไม้สมมติว่ากูละไม้หลานนะเอาคนอื่นมาปฏิบัติตามกฎจราจรสมมติว่าน้องเพชรเนี่ยตู้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเพชรก็พาไปทิ้งข้างถนนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับน้องเพชรข้างถนนอะไรจะเกิดขึ้นกับน้องเพชรแสดงว่าน้องเพชรไม่รักเรียบร้อยทำให้อะไรลูกสิ่งทำให้ถนนสกปรกทำให้ถนนสกปรกสิ่งแวดล้อมไม่ดีน้องเพชรต้องพาไปทิ้งที่ไหนลูกถังขยะถังขยะเขากำหนดให้ว่าตรงนี้สามารถทิ้งได้ตรงนี้ไม่สามารถทิ้งได้นะลูกนะก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นลูกคิดใหม่ทีนี้สังคมสงบสุขต่อไปกฎหมายทำให้อะไรมาง่ายอยู่อาศัยมาง่ายอยู่อาศัย
ทำอย่างไรทำให้บ้านเมืองน่าอยู่อาศัยรักษาความสะอาดถูกต้องค่ะรักษาความสะอาดคนนี้ไม่ตอบเลยที่ตอบมากบ้านเมืองน่าอยู่น่าอาศัยอะไรลูกเดี๋ยวจะมีหลายคำตอบเธอตอบมาไม่ผิดลูกถูกทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรที่บ้านเมืองได้อยู่เอาพลวัตไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่บ้านเมืองได้อยู่ใครพูดผมไม่ได้พูดจะตอบอีกเลยเดี๋ยวคิดไม่ได้อยู่ข้อนี้พี่ว่ากันได้ไหมคุณทำไมบ้านเมืองได้อยู่อะน้องปิญญาตอบไปไหนอะไรก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแม่น้องนัทพลทำไปทำยังไงบ้างยกตัวอย่างล่ะสมมติว่าเดี๋ยวบ้านปูละไม้เดี๋ยวสวนต้นนะมีคนติดยาเยอะเลยเป็นคนดีทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องสมมุติอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าอยู่ไหมไม่ไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่คนแบบนั้นแสดงว่าอยู่แล้วเป็นยังไงตายแน่แน่จะเป็นอันตรายต่อตัวสังคมตัวสังคมขยะสังคมซักทรัพย์สินทรัพย์สินเพราะว่าพวกนี้เขาเสพยาแล้วเขาเป็นคนในนู่นคนที่ทำอะไรคนติดยาคนสติไม่ดีคนบ้าตะลึกไม่ได้แล้วตะลึกไม่ได้หมายไม่รู้แล้วจะทำอะไรผิดอะไรชั่วเขานึกไม่ได้แล้วอาจารย์เพราะนั้นทำให้บ้านเมืองไม่น่าอยู่เพราะนั้นบ้านเมืองน่าอยู่หมายที่มีลุงคนหนึ่งอยู่เมื่อกี้คนติดยาเสพติดเนี่ยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอะไรคะยาเสพติดครับถูกค่ะกฎหมายยาเสพติดนี้รุนแรงนะลูกนะให้โทษนะลูกนะยาเสพติดให้โทษเนี่ยไม่มีให้โชคมีแต่ให้โทษอะไรนะลูกโทษจำอะไรโทษจำคุกหลายปีนะลูกนะบางคนเนี่ยถ้ามีแค่เดียวแต่ว่าจำอะไรด้วยถ้าเด็กติดอย่างเดียวจำอะไรด้วยลูกถ้าเจ็บอย่างเดียวตายด้วยเขาเรียกว่าจำตายด้วยนะคะจำให้บ้านเมืองตรงนั้นไม่ได้อยู่ให้อาศัยหน้าต่อไปก็สุดท้ายเอาอ่านพร้อมกันประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันบอกครูที่ว่าปฏิบัติที่ทุกวันที่ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันเนี่ยกฎหมายจะตั้งแต่ตื่นมาแต่เช้าที่พาเด็กมาโรงเรียนกฎหมายอะไรลูกกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรครับกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรมีอยู่ว่ายกตัวอย่างเช่นไม่ผ่าไฟแดงไม่ผ่าไฟแดงไม่ผ่าไฟแดงถูกต้องครับต่อไปค่ะไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดถูกต้องครับต่อไปค่ะสวมหมวกนิรภัยถูกต้องครับตัวนี้เข็มขัดนิรภัยค่ะตัวนี้สวมหมวกนิรภัยคือคนที่ขับรถอะไร
มอเตอร์ไซค์ค่ะใจครับใจครับรัดเข็มขัดนิรภัยรถยนต์รถยนต์รถยนต์ครับเมาไม่ขับครับเมาไม่ขับเดี๋ยวหลับไม่ตื่นโอ้ต้องค่ะเดี๋ยวหลับไม่ตื่นเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหลับเยอะหลับยากเลยต้องพาไปไหนมาหลับยากพาไปโรงพักพาไปโรงพักมาไม่ต้องไหมเวลาพาไปโรงศพพาไปนอนพาไปโรงพาไปโรงศพพาไปนอนเล่นในกรงพาไปเผาคู่พาไปวัดเลยหลับไม่ตื่นแล้วพาไปทำไมพาไปซาวน่าพาไปอยู่ในโรงพาไปอยู่ในโรงหลับไม่ตื่นใจง่ายนี่คนที่เสียใจที่สุดคือใจกันลูกพ่อแม่คนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุ๊กป้าน้าอาคนในครอบครัวของเราการเด็กๆการที่คนเราจะโตขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีคะ10กว่าปีต้องใช้เวลา20 30ปีครูบูม18ปีบอลใช้เวลานะ20กว่าปีค่ะ18ปีบอลบี18ปีบอลบู20กว่าปีค่ะครูผมไม่เข้าใจก็คือโตกันก็ได้เป็นลูกเป็นสาวเพราะฉะนั้นการขับรถเราต้องอะไรคะปะอันละวันมัดละวันประมาณระวังครับไม่ประมาณไม่ประมาณจราจรปฏิบัติตัวกฎหมายจราจรสมมติเราไม่ได้เป็นผู้ขับรถเราจะข้ามถนนดูซ้ายดูขวาข้ามทางม้าลายตรงที่มีทางม้าลายใช่ทางม้าลายถูกต้องนะลูกขึ้นอะไรได้อีกดูสัญญาณไฟจราจรสะพานลอยขึ้นเป็นสะพานลอยปลอดภัยนะลูกนะขึ้นเป็นสะพานลอยบินมานิดนึงแต่ว่าถ้าเรารักชีวิตเราเนี่ยรถหน้าแถวหน้าอุโมงค์มีเยอะใช่ไหมลูกมันมีสะพานลอยเราต้องขึ้นสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยแถวนี้ก็รถมีเยอะแถวหน้ากอโรงเรียนกศนข้างนี่ละมุมกันตรงนั้นนะรถเยอะทุกที่เราต้องขึ้นสะพานลอยบางครั้งคนขับรถก็อาจจะมองไม่เห็นเรานะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองเวลาข้ามถนนประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรอีกคะลูกเช่นปฏิบัติอะไรที่เหมือนขับรถไม่ผ่าไฟแดงขับรถไม่ผ่าไฟแดงมีแล้วเมื่อกี้คะลูกใส่หมวกกันน็อกไม่ขับรถบนทางเท้าได้ไหมครูอะไรจ๊ะไม่ขับรถบนทางเท้าได้ไหมครูไม่ขายของบนทางเท้าไม่ขายของบนฟุตบาทไม่ขายของบนทางเท้าขับรถบนทางเท้าได้ไหมครูไม่ขายของมุนอันนี้ที่เราเกี่ยวกับกฎหมายจราจรอัดเข็มขัดขับรถไม่ขับรถเร็วขับรถเร็วเกินกำหนดไม่ช้าเก็บรถกันไม่เมาก่อนขับรถถ้าเมาก่อนขับรถไม่ขับรถก่อนขับรถไม่ลาดเข็มขัดนิรภัยครับไม่หลับก่อนขับใส่หมวกก่อนขับรถจักรยานยนต์ค่ะใส่หมวกสวมหมวกกันน็อกครูสวมหมวกกันน็อกนอกจากเหล่านี้นอกจากว่ากฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามีความสำคัญหลายประการยังสร้างความเป็นระเบียบสงบสุขบ้านเมืองได้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังมีอะไรอีกบ้างยกตัวอย่างอีกสองข้อนี้ทำการอะไรอีกทำการอะไรอีกคะรักไม่ใช่ไม่รู้มือจัดทำการอะไรลูกหมดแล้วไหมหมดแล้วแล้วไม่มาไม่อยู่สังคมลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคิดกันแล้วกันนะใช่ร้อนเด็ก
อ๋ออันนี้เห็นไหมที่ตัวให้คิดเมื่อกี้เพื่ออะไรลูกเพื่อควบคุมการกระทำของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามสมมติว่าบางคนเนี่ยปากไม่ดีจะเดินเดินอะไรคะการกระทำของคนไปเข้าห้องน้ำครับโอ้แล้วไม่ต้องขออนุญาตเดินกลางหลังเดินกลางหลังเอเลใช่ไหมการกระทำของบุคคลต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามไม่เที่ยวด่าเพื่อนบุคคลวายความสำคัญกฎหมายของกฎหมายข้อนี้เพื่ออะไรลูกเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินคนที่ขโมยทรัพย์สินก็เรียกเป็นอะไรคะโจรครับโจร500โจรปล้นใจโจร 2,000 ครับโจรจนฮะโจรจนโจรจนสิ่งที่ของใครใครก็หวงของใครใครก็รักกว่าจะได้มาทรัพย์สินมันเสียยากแฟนผมก็รักเอ้ยสวัสดีแล้วดีแล้วดีแล้วอย่าปิดเล่นทรัพย์สินเช่นอะไรบ้างใครบอกครูไว้มาหน่อยสิทองเงินเงินค่ะเพชรเงินเพชรเป็นทองครับสร้อยมือบาทพิวเตอร์ธนบัตร25สตางค์ธนบัตรอะไรคะลูกค่ะลูกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นาฬิกาเองลูกสร้อยทองครูสร้อยทองรองเท้า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 เอาของใหญ่ๆมากทรัพย์สินเช่นรถยนต์รถยนต์บ้านมอเตอร์ไซค์ชอบไหมขโมยรถยนต์บางคนเขางัดรถอ่ะครูบางคนเขางัดรถคอมพิวเตอร์ครูคอมพิวเตอร์นั่นบอกยางรถยนต์ครูยางรถยนต์ยางรถยนต์รถยนต์จอดดีดีอยู่ๆเหลือแต่รถยางไปเหลือสี่ล้อก็เป็นกุญแจรถมันไม่รู้ก็เอาไปทำอะไรกระเป๋าค่ะกระเป๋าสตางค์กระเป๋ากระเป๋าทั้งใบอ่ะกูเอาไปไม่เลือกไปหมดเลยไม่เกี่ยวกันนะเว้ยมันสงใจมันเอาไปหมดแหละอยู่มาถึงอ้าวแล้วติดกลุ่มรถนี้รอดรถสายไฟเพื่ออะไรลูกรักษาความสะอาดของบ้านเมืองรักษาของบ้านเมืองรักกี้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 เลยไม่สร้างขยะไม่สร้างขยะเด็กไม่ต่อเลยพูดได้แล้วไม่ปล่อยอะไรลงแม่น้ำลำคลองไม่ปล่อยขยะไม่ปล่อยขยะไม่ปล่อยน้ำเสียเขาเรียกไม่ปล่อยน้ำเสียนะไม่ใช่ปล่อยขยะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำครูไม่ทิ้งขยะบนถนนไม่เผาไม่เผาป่าไม่ตัดไม้ตัดฟืนไม่ตัดไม้ทำไมไม่ปล่อยควันเสียออกจากท่อรถค่ะถ้าเราเผาจะไม่ถึงอะไรโรคระบาดโควิด19โรคระบาดโรคของเราเนี่ยลูกที่เราอาศัยอยู่ในโลกมันเป็นอะไรโรคร้อนโรคร้อนถ้าโรคก็ต้องกระดิกลิ้นกับโรคกับโรคเรือนกระจกความหมายเรือนกระจกแก๊สเรือนกระจกให้โรคร้อนได้โรคไม่ควรร้อนเพื่ออะไรนี่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะไปแวดล้อมได้จะไม่ผิดกฎหมายกินกินกินรักษาใจดูตัดไม้ทำลายตัด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 ไม้ไม้ทำลายป่าลายป่าไม่ตัดไม้ทำลายทำลายสิ่งแวดล้อมเธอว่าคนที่ตัดไม้ทำลายป่าผิดผิดกฎหมายไม่รู้ผิดผิดครับปลูกต้นทำให้สัตว์อยู่ไม่ได้การท้องการสรุปผลร้ายไหม
กฎหมายหมายถึงของรัฐที่กำหนดเพื่อใช้บังคับพวกผู้ควรพึ่งของบุคคลในสังคมให้ปฏิบัติตามภาพพื้นก็จะมีบทบาทตามของหมายหมายดูแลดูแลยังเป็นเบอร์หนึ่งค่ะช่วยทำให้เวลา10นาทีจับจับเรื่องค่ะโอเคค่ะอยากให้เรียนรู้มาแล้ววันนี้10นาทีที่ครูคะหลังเรียนใส่ผ้าหลังเรียนครูยังไม่เขียนใหม่อีกแล้วจ้ะจดอีกเลยครับครูเบิร์ตทำแล้วเบิร์ตทำกันพี่จะตอบถูกอ่ะเออพี่ตอบถูกไหมก่อนเรียนหลังเรียนตอบถูกไหมลูกถูกบางข้อค่ะถูกบางถูกถูกถูกครับถูกหมดเลยถูกถูกหมดเลยครับถูกถูกแสดงว่าเธอรู้แล้วทุกอย่างกฎหมายคือข้อบังคับที่รัฐจัดขึ้นเพื่อใช้บริหารข้อบังคับที่อะไรที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารค่ะสบายสบายกฎหมายมีความรักษาความเรียบร้อยในสังคมไปน้องเอความสำคัญของกฎหมายมีอะไรบ้างนะคุณดูได้นะอยู่ในหัวของเราแล้วมีความรู้ตื้นปากแน่นเลยค่ะโอเคค่ะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไหมครูต่อไปน้องนุ่นต่อมาค่ะความสำคัญของกฎหมายอะไรนะครูความสำคัญของกฎหมายมีอะไรบ้างเมื่อกี้เอมโบนี่ตอนนี้ว่าเด็ดไม่ดีนะรักษาความสงบเรียบร้อยสังคมค่ะประเทศไม่ได้ว่าหยุดนิ่งอยู่ใน
อ้าวธนกรกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรบ้างถ้าไม่เราไปกดระเบียบทำให้เราไม่กดระเบียบได้ไหมครูต่อไปชัตตามาสกฎหมายมีการจัดอย่างไรบ้างชัตตามามันหลับแล้วไหมอ่ะครูนักประสอนจดหมายมีความสำคัญอย่างไรบ้างเพื่อทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะทำให้สังคมน่าอยู่คุณละซีดจดหมายมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะไม่ต่อนี่ครูว่ามันช่วยแบ่งครับให้คนเป็นคนดีครับเดี๋ยวจะไม่คนเป็นคนดีอ้าวคุณละวะจดหมายมีความสำคัญยังไงบ้างตอบมาสักตัวดีเดี๋ยวคนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดีกว่านะลูกนะเด็กเป็นทดสอบหลังเรียนเด็กนี่ได้ยินเสียงครูไหมได้ยินครับได้ยินค่ะทดสอบหลังเรียนเนี่ยครูทดสอบเนี่ยเด็กตอบได้เด็กไม่ต้องทำก็ได้เด็กเขียนใหม่ค่ะตามแผนผังความคิดเขียนว่าความสำคัญของกฎหมายเด็กค่ะทำเป็นแผนผังความคิดนะลูกนะเอาใหม่ความสำคัญของกฎหมายนั้นลูกก็เขียนตรงกลางกระดาษว่าความสำคัญของกฎหมายเด็กๆทำไม่เสร็จแล้วสุกครูไม้นะลูกนะแอดไลน์ส่วนตัวไม่นะอย่าไปในไลน์กลุ่มนะลูกนะ0981038122ทำเป็นแผนผังความคิดนะลูกนะความสำคัญของกฎหมายมีอะไรบ้างเด็กแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยเลยว่าตรากฎหมายเด็กๆรู้จักตรากฎหมายไหมไม่กฎหมายเคยเห็นไหมตรากฎหมายเห็นไหมลูกต้องแอบไหมที่มันเป็นใช้อะไรคะใช้ตาตาอะไรตาช่างที่มีสองข้างเห็นไหมไปหาภาพกฎหมายพูดละไหมตัวอย่างเกี่ยวกับข้อคะก็ตามที่เธอศึกษามาเมื่อกี้ค่ะอย่างน้อย5ข้อลองดูที่ว่าความสำคัญของกฎหมายนี่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้หมดเวลานะลูกนะเดี๋ยวเราเจอครูไม้ใหม่วันอะไรลูกยังครูไม้ใหม่วันอะไรคะวันจันทร์น้องครูค่ะวันการเรียนวิชาอะไรจันทร์ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้อะไรจำไม่ได้เรียนวิชาประวัติประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ดูดก็ได้พอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจริงครับ